ที่ฮ่องกงนะครับวัคซีนไฟเซอร์นั้นใกล้หมดอายุแล้วนะครับทำให้ต้องทิ้งวัคซีนไปเพื่อที่จะส่งล็อตใหม่มามานะครับแต่ว่ามาเริ่มกันที่เบลารุสก่อนนะครับเมื่อทาง EU กครับเตรียมที่จะคว่ำบาตรรัฐบาลของเบลารุสเนื่องจากส่งเครื่องบินลบ2องลำนะครับไปประกบเครื่องบินพาณิชย์บังคับให้นักข่าวนั้นลงจากเครื่องบินนะครับผู้นำของประเทศสมาชิกสภาพยุโรปหรือว่า e อนะครับลงมติเห็นชอบใช้มาตร,รการคว่ำบาตรในด้านต่างๆ กับเบลารุสครับรวมถึงมาตรการห้ามไม่ให้สายการบินของเบลารุสนั้นบินผ่านน่านฟ้าและลงจอดที่ท่าอากาศยานของย e ี่สจประเทศของสมาชิก EU ครับหลังจากที่ทางการเบลารุสนั้นส่งเครื่องบินรบ2ลำบินประกบบังคับเครื่องบินของสายการบินไรอันแอร์ให้ลงจอดเพื่อจับกลุ่มตัวผู้สื่อข่าวที่โดยสารมากับเครื่องที่ชื่อว่านายโรมันปตาเซวิชซึ่งเป็นนักข่าวฝ่ายต่อต้านประธานาธิบดีของเบลารุสครับขณะที่เขากำลังเดินทางจากกรุงเอเธนส์ ens, ประเทศกรีซไปยังประเทศลิทัวเนีย แล้วก็บังคับให้เครื่องลงจอดที่กรุงมินส์ประเทศเบลารุสครับผู้นําของยูนั้นกล่าวว่าการกระทําครั้งนี้เป็นการจี้บังคับเครื่องบินอย่างอุกอาจและได้เรียกร้องให้นายโรมมนปตาเซวิชนั้นถูกปล่อยตัวทันทีครับมีมติให้มีมาตรการคว่ำบาตรกับเจ้าหน้าที่เบลารุสที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับเหตุการณ์ที่ผ่านมารวมถึงยังเรียกร้องให้องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศครับดำเนินการสืบสวนเหตุการณ์นี้ที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการกระทําที่รัฐบาลเบลุสนั้นอุกอาจมากนะครับเป็นเหมือนการก่อวินาศกรรมหรือว่าเป็นโจรสลัดอากาศเลยทีเดียวครับหมายกันที่ทวีปแอฟริกากันบ้างนะครับเมื่อรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรหรือว่าดีอาคองโกรครับยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุภูเขาไฟปะทุอย่างรุนแรงในภาคตะวันออกของประเทศ เพิ่มเป็นอย่างน้อย32คนเข้าไปแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกจํานวนมากสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของจังหวัดนอดกีบูที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาคงโกครับรายงานความคืบหน้าหลังจากที่ภูเขาไฟอินจิรากองโก ความสูง3,470เมตรปะทุอย่างหนักเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับและมีลาวาไหลออกมาจากปากป่องภูเขาไฟท่วมรอบๆเมืองโกมาที่หน่วยรัศมีของรอบภูเขาไฟครับระบ,บุว่าขณะน,นี้จำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากจะมีรายงานผู้สูญหายอีกมากกว่า170คนส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับส่วนใหญ่มาจากลาวาไหลทับบ้านเรือนและการสูรดดมก๊าซพิษเข้าไปนั่นเองครับ ไปกันต่อที่ฮ่องกงนะครับเมื่อรัฐบาลฮ่องกงเปิดเผยนะครับเมื่อวานนี้ว่าฮ่องกงจะต้องทิ้งวัคซีนป้องกันโควิดของไฟเซอร์จำนวนหลายล้านโดสเนื่องจากใกล้ถึงวันหมดอายุในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับศูนย์ควบคุมป้องกันสุขภาพของฮ่องกงเปิดเผยนะครับว่าวัคซีนไฟเซอร์ไบโอเทคชุดแรกนั้นใกล้จะหมดอายุเดือนกันยายนนี้แล้วครับหลังจากที่ทางการสั่งมาเตรียมฉีดไว้กับชาวฮ่องกงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและสาเหตุที่ทําให้้องฮ่องกงนะครับต้องทิ้งวัคซีนไฟเซอร์จํานวนมาก เพราะว่าที่ผ่านมาครับชาวฮ่องกงไม่ยอมลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนเพราะว่าไม่เชื่อมั่นในตัวรัฐบาลนะครับนับตั้งแต่ที่รัฐบาลจีนเข้ามาแทรกแซงกิจการในฮ่องกงทางด้านรัฐบาลของฮ่องกงเองนะครับในขณะนั้นก็มองว่าการเร่งฉีดวัคซีนที่ประชาชนยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเพราะว่าช่วงเวลานั้นครับฮ่องกงสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว ฮ่องกงเนี่ยสั่งซื้อวัคซีน7ล้าน5แสนโดสจากไฟเซอร์ไบโอเนเทคนะครับและอีก7ล้าน5แสนโดสนะครับจากซีโนแวคของจีนได้ทำการยกเลิกการสั่งซื้อของแอสตราเซเนกาล่วงหน้า7ล้าน5แสนโดสเมื่อต้นปีนะครับเพื่อที่จะกันงบประมาณไว้จัดซื้อวัคซีนรุ่นที่2ของแอสตราเซเนกาในปีหน้าแทนฮ่องกงเนี่ยได้รับวัคซีนรอดแรกของไฟเซอร์มาแล้ว3ล้าน2แสนโดสนะครับแต่ว่าฉีดไปประมาณ1ล้าน2แสนโดสเท่านั้นเหลืออีกมากกว่า2ล้านโดสนะคร จนถึงตอนนี้มีคนฮ่องกงเพียงแค่16.9ที่ได้รับวัคซีนโดสแรกและอีก12.1นะครับที่ฉีดครบไปแล้ว2โดสครับไปตามกันต่อที่มาเลเซียนะครับเรารายงานสถานการณ์ทีม่มาเลเซียกันทุกวันนะครับเนื่องจากการระบาดนั้นรุนแรงมากๆก,กครับกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียครับรายงานพบผู้ป่วยโควิดรายวันนะครับเป็น7,289คน ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับทำให้ตอนนี้มาเลเซียมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอย่างน้อย525,889คนและมียอดผู้เสียชีวิตนะครับรวมอยู่ที่2,369คนด้วยกันมีการยืนยันผู้เสียชีวิตรอบวันล่าสุดนะครับที่60คนถือว่าเป็นวันที่2ติดต่อกันครับที่มีผู้เสียชีวิตเกิน60คนขึ้นไปครับขณะที่กรมควบคุมโรคของมาเลเซียเองกล่าวว่าอัตราการแพร่ระบาดของโควิดในมาเลเซีย สูงขึ้นนั้นยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงแต่อย่างใดเลยครับหลายฝ่ายเองเก็กังวลเรื่องของระบบสาธารณสุขในหลายพื้นที่ของประเทศว่าอาจจะไม่สามารถรับผู้ป่วยได้อีกในไม่ช้านี้ครับยังมีบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลท้องถิน่นที่อาจจะไม่สามารถรับคนไข้ได้อีกต่อไปด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรีมูจดินยัสซินนะยครับยังไม่ประกาศมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเนื่องจากกังวลเรื่องของเศรษฐกิจอยู่แต่ใช้วิธีการกำหนดมาตรการควบคุมเฉพาะพื้นที่แทนเท่านั้นครับ ไปกันต่อที่สเปนนะครับมีพ่อลูกคู่หนึ่งครับเมื่อวานนี้เขาเดินผ่านรูปปั้นไดโนเสาร์และได้กลิ่นโชยออกมานะครับพอมองดูเขาไปเนี่ยพบศพอยู่ในรูปปั้นไดโนเสาร์จากการสอบสวนพบในก็ว่าศพดังกล่าวเป็นชายคนหนึ่งที่ครอบครัวนั้นแจ้งหายตัวไปก่อนหน้านี้นะครับและพบเป็นศพอยู่ในรูปปั้นไดโนเสาร์ในเมืองบาซโลรนาปะเทศสเเปนพาอลูกเ,เดินผ่านไปแล้วก็ได้กลิ่นโชยออกมาเมื่อมองไปที่รอยแยกของรูปปั้นนะครับ พบว่ามีศพติดอยู่ในขาของรูปปั้นไดโนเสาร์ตัวนี้เลยครับตำรวจเชื่อว่าการตายของชายวัย39ปีรายนี้ไม่มีเงื่อนงำไม่มีการใช้ความรุนแรงและเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่านั้นผู้ตายเนี่ยเข้าไปในรูปปั้นนะครับและเกิดติดอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้คาดว่าเข้าไปเพื่อที่จะพยายามเก็บโทรศัพท์มือถือที่ทําตกลงไปนะครับชายขคอร้ายนั้นเข้าไปในทางหัวไดโนเสาร์แล้วก็เอื้อมมือหยิบนะครับแต่ว่าพลาดติดอยู่ในรูป ติดอยู่ในขารูปปั้นนะครับประมาณสัก2วันไม่สามารถหยิบโทรศัพท์ได้นะครับหรือว่าโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือกับใครได้หลังจากเกิดเหตุเศร้าสลดนะครับก็มีการเคลื่อนย้ายรูปปั้นออกไปแล้วนะครับเป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้ามากๆจริงนะครับค่ะ